านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz Make Money หุ้นเด่นวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับเราเจอกันวันนี้วันพุธนะที่18มีนาคม2557ขออภัยฮะ2558นะครับนะก็เป็นวันแรม14ค่ำเดือน4นะครับวันนี้วันโกนฮะพรุ่งนี้วันพระนะครับก็วันนี้ยังเป็นวันธงชัยด้วยครับก็ถือเป็นวันดีนะฮะแต่ว่าเป็นวันดีแล้วแหมทำไมหุ้นบางท่านอาจจะบอกว่าวันดีแต่หุ้นที่เราถือไม่ดีนะครับส่วนไทยที่เลือกหุ้นถูกวันนี้ก็จะเป็นวันดีเลยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เราไปฟังคุณธนกิจสาริวงศ์ครับว่ามีอะไรมาฝากสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับครับผมครับก็ตลาดวันนี้ดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นช่วงนี้คืนนี้มันจะมีเรื่องของแนวทางในอเมริกาเกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่าได้ข่าวออกมาดีว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้ไปต่อไปเจอกัน1550ครับถ้าเกิดบอกมาว่าดอกเบี้ยจะมีโอกาสในทำนองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้ก็ตัวให้ตัวมันครับนะครับก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีเพราะวันนี้เราก็วัดใจกันแต่ก็ถือว่าแนวโน้มตลาดดีทั้งยุโรปแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ดีนะฮะวันนี้ให้หุ้นตัวหนึ่งที่ราคาลงมาโอเวอร์โซนะครับลงมาโอเวอร์คล้ายกับสุภาลัยเมื่อวานอะโอเวอร์โซตัวนี้โอเวอร์โซนะครับแล้วก็นาโนบริษัทมีอะไรดีๆเยอะมากในปีนี้นะครับไปร่วมกับรัฐในเรื่องของการกำจัดกากขยะด้วยนี่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอันนี้เขามีข่าวมาแล้วก็ไปเซ็นMOU ทำโรงไฟฟ้าที่พม่าเนี่ยซึ่งมีเมกะวัตต์สูงถึง200นะครับอันนี้ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ออเดอร์ตอนนี้ทะลักเข้ามาตัวนี้ก็คือจะมีออเดอร์เรื่องสายส่งอะไรเข้ามาด้วยนะครับเอกลักษณ์วิศวกรรมโอ้ AKR ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมาเซ็นที่พม่ามาก็ถือว่าได้จริงละอันนี้ก็ถือว่าทำให้มูลค่าบริษัททั้งหมดประเมินว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งได้ออเดอร์มอบแรงมาด้วยนะครับเราอย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยสายส่งต้องขยายเต็มที่เพื่อรองรับโรงไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นปีทองของเอกลักษณ์ครับแล้วราคาที่โอเวอร์โซนะฮะผมมองว่าน่าจะมีการรีบาวขึ้นมาให้แนวต้านอย่างน้อย2.80 แนวต้านที่1 2.80 แนวต้านที่2คือ 2.96 นะครับประมาณนั้นน่าเล่นครับเพราะโอเวอร์โซนะฮะน่าเล่นโอเวอร์โซแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ดีของเขาด้วยนะครับใครจะเล่นสั้นก็เล่นไปนะครับเทรดดิ้งก็เทรดไปนะครับดูตามกรอบไปด้วยว่าตลาดมันยังคอนทรอลอยู่ครับยังไงก็ขอให้เทรดดิ้งแล้วก็ดูจังหวะให้ดีด้วยนะครับได้ครับวันนี้ฝากในตัวเอกลักษณ์วิศวกรรมครับ AKR ครับได้ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้มากับตัวของ AKR นะครับเอกลักษณ์นะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีทองนะครับเพราะว่าได้งานจะมีการเซ็นMOUที่พม่าทำโรงไฟฟ้านะครับนะแน่นอนครับว่างานสายส่งงานหม้อแปลงนี่นะฮะก็ต้องตามมาด้วยแหละนะครับท่านนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันสักหลายวันนะฮะคุณจักริจเจริญเมธาชัยกรรมการผู้การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะครับไม่ทราบว่าคุณจักริจลืมเราไปหรือยังนะฮะเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากนะครับนะก็วันนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นมีข่าวทางไอล่านะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าจะปิดดีลซื้อตัวของซุปเปอร์ลิสต์เนี่ยใน 1-2 เดือนนี้นะครับก็ซุปเปอร์ลิสต์หลายท่านที่ไปต่างประเทศก็คงจะรู้จักกันดีแล้วครับนะซุปเปอร์ลิสต์ก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเองนะครับนะก็ต้องดูครับว่าจะปิดได้หรือเปล่านะเจ้าตัวซุปเปอร์ลิสต์นี้นะครับนะก็ถ้าคุณจะคิดว่างไหมนะครับถ้าไม่ว่างก็เดี๋ยวเราไปทางฝั่งของคุณกมลทันเลยก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องรอสักครู่นึงนะฮะตลาดหุ้นตอนนี้นี่เขียวสุสัยเลยนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าก็มีบ้างนะครับบางช่วงบางจังหวะที่แดงๆบ้างนะครับแต่ก็มีแรงซื้อหนุนนะครับทำให้ตลาดนั้นบวกได้
ดีทีเดียวนะครับสำหรับภาพของการลงทุนในวันนี้นะครับโดยดัชนีนั้นขึ้นไปทำจุดสูงมาแล้วนะอ๋อคุณกมลทันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องราวของทองคำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนะพงษ์ครับครับทองคำจะรอดไหมคืนนี้ก็จากการปรับตัวในช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับมีการปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 1,150 เหรียญนะครับทำให้เราอยากประเมินว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยอาจจะยังมีโอกาสครับที่ทองคำจะพักตัวลงได้ต่อนะครับก็อาจจะมีระดับถัดไปบริเวณสัก 1,135 ครับถึง 1,130 ที่เป็นโลเดิมนะครับก็อาจจะเป็นจุดทดสอบสำคัญในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะประเมินว่าการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยกันในค่ำคืนนี้ก็ตามแต่ว่าการประเมินเศรษฐกิจรวมถึงสัญญาณต่างๆนะครับน่าจะเป็นเชิงบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลในเรื่องของความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูสองสัปดาห์ก่อนในที่ไปมีประธานเฟดที่เป็นคณะกรรมการที่เป็นเมมเบอร์นะครับในการโหวต FOMC นะสองท่านพูดไว้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเน้นหนักในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจยังไม่ได้วันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณนี่แหละครับอันนี้ก็จะมีผลทองคำด้วยเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับก็จะเป็นเชิงลบกับราคาทองคำนะครับให้อาจจะมีการปรับตัวลงได้ต่อแล้วอาจจะได้ทดสอบใกล้ๆโลเดิมหรือต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็กรอบอยู่ประมาณไหนครับหรือว่าต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนประมาณ 1,130 นะครับส่วนกรอบการรีบาวถ้าจะมีโอกาสรีบาวได้นะครับก็ประมาณ 1,165 ถึง 1,175 เหรียญโดยประมาณ 1,165 ครับใช่ครับนะครับแล้วก็เท่าไหร่นะ 1,175 ครับ75นะครับกรอบข้างบนอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังแต่ดีที่สุดก็คือ wait and see ถูกไหมฮะใช่ครับก็อาจจะรอการพักตัวก่อนหลังจากที่ FOMC ประชุมเสร็จนะครับแล้วค่อยอาจจะวัดการสะสมซื้ออีกทีนึงส่วนทองคำในประเทศเนี่ยผมยังเรียนเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามีการปรับตัวลงมาต่ำกว่า 18,000 บาทลงไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นการทยอยสะสมซื้อได้ครับต่ำกว่า 18,000 นะครับทยอยสะสมซื้อนะครับท่านผู้ฟังเงินบาทล่ะครับเป็นไงยังอยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่านะครับแต่ก็ยังใช้ชื่อนิดได้หน่อยนึงก็คือยังไม่ได้ขึ้นไปยืนเหนือ3บาทนะครับแต่ว่าถ้าทิศทางของการประชุมครั้งนี้ออกมาเป็นบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการปรับตัวของเงินบาทที่มีโอกาสจะอ่อนค่าลงไปได้เกินกว่าสายสบายขึ้นไปนะครับก็เป็นผลพวงมาจากเงินดอลลาร์ก็จะแข็งค่ามากขึ้นใช่ครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใกล้แล้วนะ32บาท92นี่ก็ใกล้32ใช่ครับแล้วก็จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับไปในสหรัฐด้วยครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้การฝ่ายวิเคราะห์ของ GT Wealth Managementเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าราคาทองคำถ้าต่ำกว่า 18,000 ให้ซื้อตอนนี้ 10,000 ราคาขายออก 17,950 ครับแล้วก็ราคาซื้อเข้านะฮะ 17,850 ราคาปรับลงไปลด100บาทต่อ1บาททองคำนะครับเวลาที่ปรับลด100บาทต่อ1บาททองคำเนี่ยเมื่อเวลา 13:17 นาทีนะครับมาอยู่ที่ 17,950 นะครับลดลงไป100บาทนะสำหรับตัวของทองคำนะครับคุณจักริดใช่ไหมนะครับคุณจักริดมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิดครับครับไม่ได้เจอหลายวันเนาะเอาไงดีเนี่ยไม่เจอเหมือนกันก็ขึ้นมาก็ขายสิครับ พรุ่งนี้ลงนะวันนี้ลงครับวันนี้รุ่มน้อยไปไหมเนี่ย30,000ก็30,000ล้านรายใหญ่ขึ้นมาก็ทยอยออกของกันนะครับวันนี้ผมคุยวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ครับเป็นพวกหุ้นใหญ่นะครับถ้าไปดูพวกหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่เตือนกันไว้ก่อนหน้าเรื่องปั่นสตอรี่ปั่นข่าวอะไรกันเนี่ยจะเห็นว่าไม่ขึ้นนะครับหลายตัวเลยเนี่ยจะเห็นเลยว่าขึ้นมามันติดมือเขาอยู่ครับครับพวก MAI เนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับหลายตัวที่มีข่าวคราวจะไปทำพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งบางตัวที่แบ็กดอร์กันหรือว่า M&A กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่นักลงทุนยังต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับครับครับก็คิดว่านะครับตอนนี้ตลาดคงรีบาวขึ้นมานะครับจากการคิดกำไรประเด็นเกี่ยวเรื่องเฟดนะครับว่าจะมีถ้อยแถลงแล้วมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนออกมาอย่างไรเขาก็จะไปดูที่คำพูดนะครับว่าจะอดทนหรือไม่อดทนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในสิ่งอื่นใดเนี่ยโอเคปัจจัยต่างประเทศมีผลค่อนข้างมากนะครับแต่ปัจจัยในประเทศเองก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปมากไม่ได้น้อยกว่ากันนะครับในแง่ของความเปราะบางนะครับของปัจจัยพื้นฐานนะครับตัวearningเองที่ค่อนข้างอ่อนแอมากครับแล้วก็คิดว่าคงอ่อนแอต่อไปนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เรารอคอยกันเนี่ยมันก็ยังไม่เกิด
นะครับความเชื่อมั่นความมั่นใจในการบริโภคการลงทุนตอนนี้ก็ถือว่าหดตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการปรับประมาณการหรือว่าปรับ earning ลงเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาคงถึงประมาณกลางปีนี้ครับหลังกลางปีนี้พอในการคัดกันหมดแล้วเนี่ยอินเด็กซ์อาจจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นครับนะครับคราวนี้ถ้าเราดูจากสถานการณ์ณเวลานี้นะครับคร่าวๆเลยนะฮะคาดว่านะครับจุดต่ำสุดของดัชนีน่าจะอยู่ประมาณไหนฮะผมมองในช่วงเดือนมีนาเมษาน่าจะได้เห็นประมาณ1,400 จุดนะครับ1,400 จุดนะเมษาเนาะครับแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ถ้าลงมา1,400 จุดจริงๆก็น่าจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่านี่ก็วันที่18แล้วอ่ะครับก็คือถ้าจะว่าจริงเหลืออีกประมาณ10 วันใช่ครับนะครับก็มีโอกาสนะ1,400ได้นะในเดือนเมษาได้ครับก็เลยบวกอีก15 จุดบางทีปลายตลาดอาจจะเทลงมาแล้วบวก3 บวก 4ก็ได้นะครับเพราะตลาดไทยเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรกระตุ้นเท่าไหร่นักนะครับความเชื่อมั่นมันหายไปจริงๆนะครับตอนนี้ลองพี่นิดลองไปเดินดูพี่นิดอาจจะอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ไปแค่เท่าไหร่เอง20-21 วันนั่นแหละครับพอ21 วันเมืองไทยก็เปลี่ยนไปเยอะครับเห็นแต่คนจีนมากันเต็มเลยนะครับเราก็ดีใจในว่าการท่องเที่ยวเราฟื้นจริงๆไม่ใช่นะครับท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลุ่มที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มที่นี่เป็นกลุ่มเกรด A เกรด B ที่จะสร้างรายได้กับประเทศนั่นสิกลุ่มที่เข้ามาแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยก็อยู่ในเรื่องวงเงินที่จำกัดแต่ก็ไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยอะไรนะครับเข้าไปทั่วโลกเลยนะเข้ามาเขาก็มาเที่ยวเขาก็มาแบบมากินกันบ้างนะครับแต่ไม่ใช่แบบมันไม่ได้ก่อให้เกิดแรงเป็นแรงมากมายพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่นะคนเน้นเนื้อเนี่ยคงเป็นพวกสายการบินกับตัวการท่าอากาศยานครับอันนั้นคือได้แบบเด็กเล่นไม่ได้คือยิ่งเข้ามาเยอะยิ่งเข้ามาเยอะเท่าไหร่พวกสายการบินกับ AOT เนี่ยคงได้ประโยชน์ตรงๆแต่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็เข้ามาดูงูมาดูพัทยามาดูแบบเป่าลูกดอกเป่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้ลักษณะแบบนี้คือมันไม่ได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนหรือว่าการหมุนเวียนอะไรมากมายนะครับประเมินเนี่ยนะ1,400 จุดประมาณช่วงเมษาถูกไหมครับถูกครับถ้าเราดูสำนักวิจัยต่างๆที่มีการออกบทวิเคราะห์มาเนี่ยต่างชาตินะครับเขาบอกเซตเป้าหมายปีนี้ไม่เกิน1,500ทั้งนั้นเลยอ๋อไม่เกิน1,500เลยฮะไม่เกินครับ1,480-1,450อยู่แถวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้นี่คือค่อนข้างโอเวอร์ครับโอเวอร์นะครับโอเวอร์จริงๆก็คือถ้าดูงบไตรมาสหนึ่งออกมาถ้าหากว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์นี่ก็ทุกคนผมว่าทุกค่ายในเมืองไทยน่าจะปรับลดดัชนีกันไม่หวาดหวั่นเลยนะใช่ครับก็ตัวดีๆอย่าง ITD ที่เขาควงแขนกันไปดูกันนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมฮะที่ขึ้นไป9.25 บาทบรรดาเสียต่างๆที่ไปดูทวายครับมันก็ดีนะครับแต่ถึงเวลาปุ๊บถ้าตลาดมาเล่นไม่ได้มันก็จะลงแรงใช่ลงมา7.35 บาทเมื่อวานเนี่ยครับครับนะเพราะว่าอย่างนี่ก็รายใหญ่ก็ทยอยขายของกันแล้วนะครับครับบางท่านนี่เหลือตัวเดียวอ่ะกำลังขายอยู่ต้องครับขึ้นมาเขาขายหมดนะครับพวกนี้นะครับบางทีมันใช้ตัวใหญ่ยันเอาไว้เราก็ยังมองไม่เห็นถึงความเป็นจริงของตลาดถ้าหากว่าไปดูแยกมันจะเห็นเลยนะครับว่าไอ้ที่มันขึ้นมาจริงๆวันนี้มันคือเป็นตัวไหนล่ะครับเป็น energy นะครับเป็น construction นะครับที่ดึง index ขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับแล้วก็มีแบงค์หน่อยประมาณ 1% นะครับนอกนั้นก็พวกตัวเล็กตัวกลางดับครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรื่องของโรงไฟฟ้าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีความชัดเจนนะก็มีโอกาสที่จะร่วงลงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะต้องครับก็ต้องระมัดระวังนะใครที่เข้าไปลงทุนในประเด็นเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับเขามีเตือนกันเหมือนกันนะหลายบริษัทกันนะมันเฟ้อแล้วครับตอนนี้มันเป็นฟองสบู่แล้วด้วยซ้ำครับตอนนี้มันมีรอแค่ว่ามันจะแตกตอนไหนมันมีบริษัทที่เข้ารถโชว์อยู่ตอนนี้เขาไปรถโชว์ที่ AEC ป่ะไม่ทราบนะครับผมยังไม่เห็นจดหมายนะครับไม่มีฮะไม่ได้ไปที่นี่ใช่ไหมอาจจะมาก็ได้ครับแต่จดหมายยังมาไม่ถึงอ๋อนะครับเทสลาจะมีกันหลายบริษัทละครับที่จะเริ่มรถโชว์ให้นักลงทุนเห็นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าจะมีบริษัทไหนบ้างแต่รู้ว่ามีหลายบริษัทครับแต่รายนี้เขาเริ่มแล้วนี่รู้ใช่ไหมรายไหนมันมีเข้าข่ายอยู่หลายบริษัทนะครับที่รถอยู่ตอนเนี้ยรถอยู่เนี้ยได้ไฟฟ้าบานเลยเนี่ยที่พอได้ไฟฟ้าบานเลยมันเห็น PPA แล้วเหรอครับไม่เห็นนะ PPA มาแล้วเงินมาแล้วยังครับถ้าคุณมี PPA แบงค์ปล่อยกู้หรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้จริงผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีเคสแบบประเภทแบบมวยล้มต้มคนดูเยอะครับครับอันนี้ก็นั้นเป็นเรื่องของนักลงทุนที่ต้องอีกเลี่ยงหนีไปก่อนนะครับอาการแบบนี้เซนติเมนต์ตลาดแบบนี้เนี่ย
ยังไงขึ้นยาครับขึ้นมาก็โดนเจ้ามือผ่องถ่ายอยู่แล้วครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะหลายๆตัวนี่ขึ้นมาเพื่อออกของนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังวันนี้ขอบคุณคุณจักริตนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณจักริตเจริญเมธาชัยกรรมการผู้การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ AEC ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนช่วงนั้นครับส่งจดหมายฝากคำถามถึงรายการต่างๆแจ้งข่าวสารเบาะแสร้องทุกข์ร้องเรียนที่สถานีข่าวคุณภาพสวท FM 97 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาคาร2เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งอีเมลมาที่ radiofm97.0@gmail.com ขอเชิญพบกับรายการที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวและอัปเดตข่าวสารต่างๆก่อนใครไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้เที่ยวเมืองไทยไปต่างประเทศชมศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสประเพณีและความงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ติดตามได้ที่ Smart Travel ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงโดยสุทนรุ่งธัญรัตน์สมใจพุ่มนึกอธิกรศรียาสวินสุนันทวดีอุทาโยและพิพัฒน์พวงพูนสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ส่งข้อความเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011โฟกัสตลาดทุน16:25 น.นะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงศ์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพครับก็ช่วงเวลานี้ก็หลังจากที่ฟังมันนี่ช็อตกับคุณยุทธนากระบวนแสงจบก็มาต่อกับรายการ Make Money กับผมธนพงศ์นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมครับขึ้นแรงๆนี้ขายไหมเอ้าจะอยู่ทำไมล่ะครับใครกำไรไม่ขายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพราะว่าสัญญานี้เป็นเพียงแค่การรีบาวนะผมมองอย่างนั้นเอางี้กันนะครับเพราะว่ามุมมองของแต่ละท่านเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันเรามาฟังที่หลากหลายแล้วกันเพราะวุ่นหลายๆตัวนะฮะที่แบบว่าเล่นกันแบบแรงๆวันนี้ก็ถือว่ามอดแล้วดับแล้วนั่นคือเอ็มลิงบอนะเรียกว่าเช้าช่วงนั้นเล่นกันแบบดุเดือดนะแต่พอจากนั้นมาทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมนะใครที่หนีไม่ทันก็เส้นสังเวยบนเกมกระดานไปเข้าวันแรกเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละฮะครับคือเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะก็ต้องเข้าใจและทำใจนะมีเรื่องเมานิดหนึ่งเมื่อวานมีโอกาสได้ไปเจออะไรนะดร.สมศักดิ์ครับลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลหนึ่งในเจ้าพ่อเหล็กของเมืองไทยครับโอ้โหแกยังบ่นเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมานานแล้วดร.ดร.ยังเหนื่อยเลยนะฮะผมมาพูดดูคนเองตอนนี้อยู่ติดสางเหนื่อยมากกว่าดร.อีกน่าดูสีหน้าดร.สมศักดิ์แล้วก็มีความสุขดูแล้วเนี่ยคงปล่อยวางไปเยอะแล้วแหละครับแต่ก็ยังไม่หมดนะผมเชื่อว่าคนที่เคยอยู่ก็อยากจะคันไม้คันมือนะดูแล้วเนี่ยแค่คงยังไม่กล้าเท่าไหร่นะคงดูกันไปนะเพราะก็ถือว่าแกลดบทบาทในจีซิลไปค่อนข้างเยอะมากๆเอางี้แล้วกันครับแต่ก็ยังคงยังไม่ปล่อยนะผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วพวกคนสร้างมาแล้วมีความผูกพันกันมาค่อนข้างแบบยาวนานและแสนยาวนานแม่มีเริ่มซื้อ5 ล้านมาจากไหนไม่รู้นะ11 ทางเลยก็ต้องคือซื้อโชว์ยังไม่ก็ยังไม่มีคนตามเลยบอกว่ายังตัวใหญ่ๆนั้นยังแบบยังดูไม่ดีแต่แกก็ยอมรับนะของแกก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่กว่าเพื่อนเอางี้ละกันนะเราต้องใช้กับผู้ตกสอบแย่กว่าเพื่อนละกันนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอีกนานนะคงอีกนานคงอีกนาน
าจจะดูจากปีหน้าแล้วแกก็ยังฟิตนะแกยังเล่นเหมือนแบดมินตันนะดีคุณไก่คุณเป็ดไปใช่ใช่ตามเรื่องตามราวตามภาษาคนที่แบบคุณมั่งคุณมีเอางี้แล้วกันออกรถใหม่ด้วยเอารถใหม่ด้วยได้ข่าวโอ้โหเบนเบนป้ายแดงไฮบิดใช่ไหมใช่ไฮบิดไฮบิดตามภาษาคนชอบเลข8นะป้ายแดงก็ยังมีเลข8เลยจะชอบเลข8บอกไงป้ายแดงก็ยังมีเลข8เห็นหุ้น8ตังฟอร์เห็น8ตังแล้วเพราะว่าชอบเลข8เห็น8ตังเลยอันนี้มาคมขำนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปแบบไปคิดเป็นตุบเป็นตะเป็นจริงเป็นจังอะไรมากมายครับนะมันจะเครียดไปเปล่าๆนะผมว่าในเมื่ออยู่ดอยเหล็กนะก็ต้องอย่างนี้ฮะหนาวเหน็บนะวันนี้เห็นมีหุ้นบางตัวมีตัวหนึ่งที่ติดอันดับหนึ่งเลยคุณธนพงศ์ครับทรูโอ้โหขณะแค่การประชุมนัดแรกนะสำหรับดิจิตอลวันนี้เขามีการประชุมนัดแรกก็ผมว่าพรุ่งนี้หุ้นสื่อสารคงคืนสู่สภาพความเป็นจริงเพราะว่าคือประชุมนั้นแรกอ่ะยังไม่มีอะไรก็ถือเป็นสตอรี่ที่แบบเล่นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วกันมาแต่ถามว่าต้องดูเป็นรอบเป็นรอบแล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับครับหุ้นพวกสื่อสารเนี่ยเพราะว่าท่านนายกเองก็บอกว่าประมูล 4G ปีเนี้ยประมูลแน่นอนประกาศแน่ครับก็ดูกันยาววันนี้ก็มีข่าวชิ้นนึงที่แบบว่าผมว่าคอการเมืองหรือว่าหลายคอคงน่าจับตามองเพราะว่าไอร่าเขาผนึกกับซุปเปอร์ลิสนั่นแหละสิเขายังไม่เสร็จมั้ยเหรอก็เขาเซ็น MOU กันมานี่ครับเขาเซ็นกันมานี่ฮะคุณธนาพงศ์เพราะว่าผู้แก่จะทำธุรกิจร่วมกันอ่ะแล้วพอมานั่งดูนะให้ไอล่าเนี่ยก็อุดมไปด้วยจุฬาลงกูรณ์จึงนุ่นนงกิจแล้วมีวิไลลักษณ์ผสมลงด้วยคุณหนูสามารถครับก็มันก็อยู่คนละขั้วคนละฝากไปเลยนะกับทางฝั่งภาครัฐละกันถ้าเรามองแบบเกมการเมืองนะแต่ว่าในเกมของธุรกิจเนี่ยก็ต้องมองนะคือเขาก็ทำแทนบิสเนสตามที่เขาวางเอาไว้อย่างนี้นะครับนี่ไงว่าก็ถือเป็นอาร์มหนึ่งเป็นทำให้ตัวของไอร่าเนี่ยมีบริการอ่ะครับให้กับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนี่ไงว่าคือจะเป็นนอนแบงก์อ่ะเขาอยากจะเป็นนอนแบงก์ที่ติดอันดับ1 ใน 5ของประเทศแต่ก็ต้องยอมรับว่าซุปเปอร์ลิสเองถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหอยู่ในวงการค้าเงินดอลลาร์แลกเปลี่ยนมามากกว่า40 ปีนะคนรู้จักอ่ะมือเก่าใครที่เดินทางต่างประเทศนี่ต้องรู้จักซุปเปอร์ลิสโอ้โหต้องวิ่งเข้าหาเลยไม่ได้วิ่งเข้าหาแบงค์นะวิ่งเข้าหาซุปเปอร์ลิสซุปเปอร์ลิสอยู่ไหนจะแลกเงินอะไรเงี้ยด้วยเรทได้เรทที่ดีด้วยครับนั่นคือบริบทของไอล่าครับก็จับตามองนะเพราะว่าที่ผ่านมาไอล่าก็เล่นเป็นรอบวันนี้อาจจะเงียบๆพรุ่งนี้อาจจะคึกคักก็ได้นะคุณธนพงษ์นะใช่ข่าวออกอะไรออกอะไรเงี้ยผมว่าเขาต้องการที่แบบความมั่นใจอ่ะไม่อยากจะเล่นแบบพร้อมข่าวความรู้สึกผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะที่ผ่านมาคุณไอร่าก็นอนพักมายาวนานนั่นแหละครับนะฮะพรุ่งนี้คงมีข่าวตามสื่อต่างๆออกมาเพราะว่าด้วยแบรนด์ของซุปเปอร์ลิสเนี่ยผมว่าใครก็อยากจะนำมาข่าวมาต่อกันนะพูดง่ายมีแล้วมีหุ้นวันนี้มีหุ้นหวาดเสียวตัวหนึ่งครับไทยรักทีรักโอ้โหลงมาแบบต่อเนื่องเมื่อเช้านี่แวบเลยจะหลุด6 บาทคุณธนพงศ์นะดีที่โล6.5 บาทครับช่วงบ่ายช่วงท้ายมาเนี่ยไล่ตีกลับมาเขียวอะ7.30 บาทบวก5 สตางค์ก็ต้องดูด้วยว่ามันน่าจะบอททอมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าการที่เขาไหลลงมาจาก12 บาท 13 บาทเนี่ยโอ้ครึ่งต่อครึ่งนะใช่ตลาดน่าตรวจสอบนะใครทุบหุ้นเนี่ย ใครทุบหุ้นทีละผมพูดถึงการทุบหุ้นนะวันนี้มีบางสื่อลงเรื่องของเนชั่นครับเนชั่นเนี่ยเห็นว่าผู้ทุนหลายย่อยไปร้องเรียนแบบ3 หน่วยงานในตลาดกลต. DSI ครับเห็นว่ามีการทุบหุ้นผ่านหลักทรัพย์เอเชียเอเชียพัทครับได้ไงว่าก็เฝ้าดูกันไปเพราะว่าเกมนี้เห็นทางฝั่งเนชั่นเองเนี่ยโหสื่อไหนที่แบบลงข่าวที่แบบเขาตรงข้ามเนี่ยฟ้องจะฟ้องนะจะฟ้องนะครับคือพูดง่ายว่าม
มันกลายเป็นสงครามการฟ้องร้องระหว่างสื่อกับสื่อแล้วแหละนั่นแหละสิฟ้องทำไมทำไมเสนอข่าวในชั้นไม่ได้ต้องฟ้องอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมว่าถ้าเป็น ไม่น่ากลัวนะถ้าแบบเป็นเรื่องที่มันเรื่องจริงคือถ้าไม่ผิดอ่ะไปฟ้องทำไมอ่ะนะฮะผมว่าถ้าไม่ผิดนี่แบบความเสียหายครับจะตกอยู่กับผู้ที่นำเสนอข่าวที่แบบไม่ถูกต้องแล้วกันใช่ถ้าเกิดเขานำเสนอข่าวต้องเข้าใจนะผมว่าคนทำงานสื่อต้องเข้าใจว่าสื่อก็ต้องแบบก็นำเสนอข่าวของเขาอ่ะครับนะก็ต้องแบบว่าเพราะคุณก็ทำสื่อเหมือนกันคุณน่าจะรู้ดีไม่ใช่แบบโอ้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นเทพหรือเปล่าคนดีเหยียบฟ้าไม้อะไรไม้อะไรเงี้ยผมว่าก็ดูกันไปผมว่าพูดคุยกันจริงๆผมว่าคนเล่นหุ้นน่าจะเข้าใจเสริมสินดีนะ ครับต้องดูผมว่าแม่อยากให้ปิดสมุดจริงๆครับเขายังไม่ยอมปิดดิยังไม่ยอมปิดสมุดทะเบียนยังยื้อกันอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไรกันแน่เอางี้แล้วกันผมว่าคือในแง่ของบทบาทการแย่งกันไปแย่งกันมาผมว่ารายย่อยอยู่เฉยๆดีกว่านะฮะครับอย่าเพิ่งไปร่วมวงเลยว่ามันยังไม่ชัดยังไม่เคลียร์กันเป็นสงครามหุ้นนะนี่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับเดชั่นต้องดูกันเพราะว่าผมว่าในหุ้นสื่อเองเนี่ยถือว่าการเทรดของเจ้าของเนี่ยเนชั่นถือว่ามีบทบาทคือขายโอนหุ้นรับหุ้นกันเนี่ยเยอะมากมายนะเยอะจนแบบว่าโอ้โหไม่มีสื่อไหนนะที่แบบโพสแล้วหมุนบนกระดานอย่างเงี้ยไม่แต่โพสเองนะโพสมติชนนะที่อยู่ในตลาดเองไม่มีผู้บริหารไม่ได้มีพฤติกรรมในการเทรดหุ้นแบบนี้ครับนะเราคือมันโดยจากเรคคอร์ดแล้วกันนะที่ผมพูดจากเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นที่ก็แจ้งกับทางสำนักงานกรตครับแล้วก็แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์ก็ใครไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าถ้ามุปังไปดูไอ้นี่ก็ได้นะไปดูกราฟ นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นหุ้นสื่อเล่นกันแบบเนี้ยเล่นแบบโอ้โหฮะตื่นเต้นเล้าใจครับมีทุกรูปแบบทั้งก่อนเพิ่มทุนหลังเพิ่มทุนครับทุกกระบวนท่านี่คือแบบว่าคือคนทำสื่อเนี่ยไม่น่าจะเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการเงินบ้างท่านครับนะแต่สำหรับค่ายนี้กลุ่มทุนเหล่านี้หรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคือคนทำสื่อใหญ่ถนัดเรื่องของงานเขียนนะการนำเสนอการครีเอทประเด็นงานอย่างเงี้ยแต่ก็ธรรมดาครับเพราะว่าพอใหญ่ๆแล้วเขาต้องมีกูรูใช่ไหมคุณธนาพงศ์ใช่คอยแนะนำคอยบอกให้ต้องใช้นวัตเครื่องมือแบบนี้นะในการที่จะหาทุนหาแนวเนี้ยครับทำให้พัฒนาองค์กรเนี่ยให้ใหญ่โตและมีความแข็งแรงครับนั่นคือเรื่องราวของเนี่ยท่านหนึ่งคงทะเลาะกับ SLC คงต้องเจรจานะฮะมาเจรจาไปอัดเทปไปครับไม่รู้อัดเทปไปเพื่อทำอะไรกันแน่ก็ใครที่เจรจาก็ใครดีก็แก้ผ้าทั้งสองฝ่ายนะครับฝากไปด้วยใครรู้จักทั้งฝั่งของ NLC ฝั่งของเนชั่นแก้ผ้าทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อป้องกันการอัดเทปจะได้โปร่งใสทั้งคู่ใส่เสื้อผ้าจะมีซุกอะไรเงี้ยปากกายนี่ก็อัดเทปได้คุณน้ำมูลถ่ายวิดีโอก็ได้อยู่นะใช่ปากกาได้ถ้าอยากรู้บทเรียนเรื่องนี้เป็นยังไงนะนึกถึง TTA เลยเรายังจำกันได้ไหมยังจำได้ไหมนะขณะคุณวิจิตรสุภินิจเองต้องลาออกจากประธานกรต.ครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้เองที่แบบว่าคุยกันในมุมลับๆจะถูกเอามาแฉอันนี้เป็นที่แบบเป็นที่แบบว่าโอ้โหเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนก็ต้องดูด้วยปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับสื่อกับสื่อหรือเปล่าครับแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะมอมอุ๋ยนะออกมาแล้วว่าให้ประมูล 4G เนี่ยให้แล้วเสร็จในปลายเดือนสิงหาคมครับพรุ่งนี้สื่อสารก็มีความหวังกันอีกระลอกอีกเฮือกนึงอ่ะพูดง่ายๆนะในการที่แบบเป็นสตอรี่แต่ก็ต้องดูด้วยว่าบรรยากาศรอบข้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะอย่างนี้หุ้นคุณธนพงศ์นะแบบว่าเห็นเราเห็นบวกมา17 จุดเกือบ20 จุดนะวันเดียวแป๊บเดียวนะเอาคืนเลยครับนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหสัญญาณเทคนิคพงกหัวแล้วแต่จริงแต่จริงเรื่อง 4G เนี่ยผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมเอาตัว900มาทำ 4Gมันมีอะไรบ้างฮะไม่ต้องเอา900ครับนั่นแหละสิ
พราะว่า AS เพิ่งจะหมดสัญญาไงฮะแล้วก็ประมูลต่อเลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาประมูลได้เนี่ยก็เท่ากับ AS ไม่ต้องย้ายลูกค้าย้ายได้เลยนะอ๋อเหรอฮะเดินต่อ 4G ได้เลยอ้าวอย่างงี้ AS ก็สบายตัวเลยดิก็นั่นแหละดิเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัว 1,800 ที่กสช.เอาคืนกลับไปไงมันน่าจะเป็นตัว 1,800 มากกว่านะก็อย่างว่าถ้า 1,800 เอามาประมูลก็ตัวของ Dtac ก็ได้ประโยชน์เพราะเหลืออีกประมาณ5ปีได้มั้งอ๋อครับผมแต่พอเอา900มานี่ก็ AS ก็ได้ประโยชน์แบบเต็มๆก็ต้องติดตามมันต่อไปนะฮะผมว่าด้วยจุดเด่นของ AS เองดูแอดวานซ์เองเขาก็มีเรื่องของปันผลนะคุณนภพงศ์นะครับเขามีเรื่องของดิวิเดนแหละเป็นจุดขายนะแต่ว่าเป็นถ้าดูจากราคาของหุ้นแอดวานซ์แล้วนะกับไซส์คนเล่นแล้วผมว่าเขาเหมาะกับรายใหญ่ๆพวกกองทุนอะไรมากกว่าที่แบบว่าหวังกันแบบยาวๆใช่ใช่นะฮะก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะผมว่าก็มานั่งดูด้วยว่าต้องลุ้นนะฮะพูดง่ายๆลุ้นกันแบบว่าเปิดเช้ามาตกดึกมาดูดาวโจนดูอะไรกันไปก็หลายๆตัวผมว่าก็มันไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะคุณนภพงศ์นะครับเวลาบุตรจะเลิกคือเขาหันหลังกลับไปนะเวลาเล่นก็เล่นจนแบบมันไวอ่ะมันไวฮะสำหรับเนี้ยของคนที่เป็นนักเก็งกำไรก็เขาต้องเขาคงมีความระมัดระวังอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญนะฮะคือตามกระแสตามอะไรก็ต้องระมัดระวังผมว่าการที่คือข้องเงินสดเยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่เซฟที่สุดนะครับผม อย่างน้อยคือมีเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์น่ะเพราะสงกรานต์เนี่ยใช้เงินเยอะนะคุณธนพงศ์นะครับนะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาดูว่าตลาดปิดที่เท่าไหร่แล้วก็พูดคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับแม่มันคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์กับ M News บริการข่าวด่วนผ่าน SMS จาก NBT สมัครง่ายเพียงกดดอกจัน489-0222-2000สามารถบริการได้ทุกระบบค่าบริการเพียงเดือนละ29บาท M New ส่งทุกวันส่งตรงทันใจเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาก้าวทันเศรษฐกิจกับ Economic Update ทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.แล้วคุณจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจคุยกับนักวิเคราะห์16:41 น.นะครับดัชนีปิดเรียบร้อยนะครับ 1,531.50 บวก 18.66 จุดหรือ 1.23% มูลค่าการซื้อขาย 41,295.63 ล้านบาทครับวันนี้ดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,533.14 นะครับก็คือบวกไป 20.30 จุดต่ำสุด 1,512.25 ลบ 0.59 จุดหลักทรัพย์ที่บวกมี603หลักทรัพย์ลดลง293หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 True ครับ13บาทบวก30สตางค์ IFEC Effect นะฮะ14.90 บวกบาท40สตางค์ Advance 248ครับลงไป1บาทแจ๊ส7.15ครับบวก25สตางค์ BBL Bank กรุงเทพ184.50บวก50สตางค์นี่เป็น5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับก่อนที่จะพูดคุยคุณเจริญฮะขออนุญาตคุณเจริญแป๊บนึงนะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับก็เป็นการร่วมกันระหว่างสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยครับขอเชิญร่วมฉลองในวาระครบ100ปีชาติการศาสตราจารย์ดร.ป๋วยอึ้งภากรครับก็มี The Musical ฮะมังกรสลัดเกต The Musical ครับก็งานนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับก็นู่นเลยฮะเดือนพฤษภาคมฮะ29พฤษภาครับ29 30แล้วก็31นะพฤษภา
นะครับนะ3วันนะ29 30 31นะครับนะก็ไปพบเรื่องราวของบุรุษผู้ไม่เคยแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ใดนะครับบุรุษผู้ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อำนาจอธรรมบุรุษผู้สละทุกอย่างได้เพื่อแผ่นดินเกิดนะครับมังกรสลัดเกล็ด The Musical ครับก็สามารถจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นไปนะครับนะมังกรสลัดเกล็ด The Musical ครับเรื่องราวของดร.ป่วยอึ้งภากรครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณเจริญสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณธนาพงศ์ครับครับนะมองยังไงวันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นี่ขึ้นเพื่อลงหรือว่ามีโอกาสไปต่อไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าในช่วงต้นสัปดาห์มาที่เห็นว่าตลาดหุ้นมันถูกกดขายทุกวี่ทุกวันครับนะครับแล้วก็เป็นการขายกดหุ้นตัวเล็กตัวกลางด้วยตัวใหญ่มันทรงๆนะครับแล้วเปิดว่าต่างชาติก็ซื้อมาเรื่อยในช่วงที่เขาขายก็ลงมาครับครับแล้วคนที่ขายก็เป็นสั่งเป็นพอร์ตบล็อกเกอร์กับทางฝั่งของกองทุนกองทุนนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเทรดนะครับส่วนหนึ่งก็เชื่อกดกันลงมาแล้วหุ้นมันก็เลยเอียงเพราะขายหุ้นเล็กหุ้นกลางนั่นแหละสิหลายตัวถูกขายซะจนเรียกว่าเอียงกระเทเร่ไปเลยก็มีครับนะแต่คราวนี้คำถามก็คือช่วงนี้เองเนื่องจากว่าตลาดมันมีคำถามอยู่กันว่าทำไมต้องขายกันแบบนั้นครับนะครับเพราะจริงๆตลาดบ้านเราเนี่ยไอ้หนอกก็มันมีตัวถ่วงอยู่บ้างคือเรื่องของเศรษฐกิจที่เรากังวลว่ามันจะไม่ได้โค้ดอย่างที่ถูกคาดเอาไว้ครับนะครับนะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็อย่างคือเป็นอย่างที่ตลาดหุ้นทั้งนอกเองเขาก็มีการคาดหวังแล้วก็ไปรอรุ้นเรื่องของเฟดที่จะประชุมกันว่าดอกเบี้ยเขาจะพูดยังไงจะพูดตามกำหนดเดิมคือว่ากันหลังกลางปีไปหรือว่าจะขึ้นมาก่อนกำหนดนะครับแต่ตลาดเก็บว่าส่วนใหญ่ทั้งนอกเขาก็ส่งไซด์เวย์กันไปแต่บ้านเรานี่ขายกดอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือเป็นคำถามว่าเองเนี้ยเหมือนกับเป็นการทำโพซิชั่นอะไรอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสินะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าในแง่ของอีเฟกต์เองก็ถือว่ามีการเปิดพุทธอยู่พอสมควรนะฮะนั่นน่ะสิเออผมถ้าเราเลยออกมาก็เลยมีอะไรที่มันดูคาใจกันอยู่นะครับผมเพิ่งจะบอกคุณเจริญเนี่ยว่าเป็นเพราะว่าบ้านเรามีทีเฟกมีอนุพันธ์มีเครื่องมือเยอะมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้เขาสามารถนำเครื่องมือพวกนี้มาใช้มันก็เป็นไปได้นะครับนะครับเพราะมันเป็นช่องทางวิธีการเทรดนะฮะนะอาจจะซื้อตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะแต่ในมุมมองกับกันคืออย่างเช่นวันนี้พอวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เองคงที่เด้งขึ้นมาเนี่ยคงเป็นการเด้งเหมือนกับว่ามาเร่งกินกำไรกับเรื่องเฟดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับเลยแคบขึ้นมาก่อนนั้นกลับไปที่คำถามคุณท่านคงถามว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าคงต้องดูวันนี้ครับวันนี้จะเป็นอะไรที่มันดูของแพงมากกว่านะครับว่าคุณจะยืนต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูอีกอ่ะไปดูไอ้ตัวทีเฟกว่าเขาเปิดช็อตหรือเปิดลองเข้ามาแล้วก็ต้องไปหลายสเต็ปเออไปดูพวกเนี่ยพวกอนุพันธ์ต่างๆเนี่ยนะเออว่าเขาเล่นอะไรเขาเล่นลายตัวเขาเล่นยังไงกันเขาเล่นพุทธหรือเล่นคอใช่ไหมทั้งสองแบบใช่ไหมครับอย่างเงี้ยต้องไปดูกันตรงนั้นนะครับเออเนี่ยตรงตัวเนี้ยบางทีนักทุนบางท่านที่ดูแต่ตัวหุ้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปดูพวกนี้เนี่ยนะบางทีก็ตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันนะครับเออนะครับนี่แล้วอย่างงี้เอาไงดีอ่ะก็ถ้ามองอย่างงี้ก็คงต้องดูวันพวกนี้คงเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าสุดท้ายจะขยับฟื้นตัวขึ้นไปต่อไหมเพราะหลังจากที่มันหมดประเด็นแล้วนะครับเนี่ยก็แน่นอนพรุ่งนี้ถ้าเกิดเฟดเขาออกมาแล้วก็ตามโปรเซสคือไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเรียกว่ากำหนดนะครับนะหุ้นมันก็มีโอกาสการเด้งแต่อันนี้เด้งปุ๊บเราต้องดูแล้วว่าแต่หุ้นเด้งจริงเด้งปลอมหรือจะดูกันพรุ่งนี้จะเจนพัฒน์ที่ชัดเจนกว่าครับนะครับถ้าขึ้นไปแล้วขึ้นต่อยืนทรงตัวได้ดีๆก็อันนี้อาจจะมองเรื่องการฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดขึ้นไปแล้วถอยกลับลงมาเลยอันนั้นดูไม่ดีแน่นอนโอ้ใช่ใช่นะครับคุณเจริญมองว่าจะหลุด1,400ไหมไอ้หลุด1,500ไหมตอนนี้เองก็มองรับอยู่ที่ 1,500 นะครับมันมีโอกาสหลุดนะแต่ผมยังมองในแง่ประเด็นน่ะคือยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรเข้ามานะครับอาจจะเรียกมาครับก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมดสัปดาห์นี้ไปก็สัปดาห์หน้าก็จะว่ากันถึงเรื่องของ Windows Dressing อยู่เหมือนกันเออผมก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีมั้ยเจ้า Windows เนี่ยเพราะว่าพวกกองทุนก็ขายกันบานเบอะเลยนะเออมีโอกาสที่จะซื้อกลับมาได้นะครับนะเพราะที่ผ่านมาปีสึกเดือนนี้ก็เมื่อแต่มาก่อนก็ไม่เด่นอะไรนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมอย่างว่ากองทุนที่ขายมาปุ๊บเนี่ยเงินมันออกมาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็เก็งกองทุนติ๊กเกอร์ฟันออกมาใหม่เออนั่นสินะครับนั่นก็เลยมองว่าไอ้อย่างนี้แล้ว1,500ก็น่าจะมีโอกาสยืนได้เหมือนกันนะครับอืมเพราะนั้นก็ยังมองดีอยู่นะมองโลกในแง่ดีมันก็บอกว่ามันก็ดีไปอย่างนะมันทำให้เรา ไม่เครียดมากเพราะดูอาการนี่แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้น่าตกใจน่าใจหายก็คือว่าบรรดาหุ้นเก็งกำไรที่พวกหุ้นปั่นทั้งหลายนี่เงียบเลยนะครับโอ้นี่โดนมาก่อนตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะฮะหลายตัวครับนะครับรอบนี้หลายตัวลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็พอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นตัวที่มันเป็นมีประเด็นมีซอลลี่ที่ดีกว่าก่อนครับครับอย่างนี้มาแทนที่ก็เริ่มปกติไปนะครับโอ้อันนี้ถือเป็นประเด็นเป็นการบ่งบอกชัดเจนนะครับว่า
ของดีของแท้แล้วก็แต่เนี่ยดูตรงนี้นะฮะถ้าเป็นของดีของแท้เดี๋ยวมันกลับขึ้นมาได้นะคงไม่ใช่มันหายต่อมไปเลยเนี่ยอันนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่นะท่านผู้ฟังต้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าสมมติว่าคุณติดอยู่ข้างบนถ้าเป็นหุ้นปั่นเนี่ยนะถ้าคุณติดอยู่ข้างบนนะวันนี้เนี่ยพอมันลงมาข้างล่างแบบต่ำมากๆแล้วเนี่ยเขาไม่ขึ้นไปรับคุณนะเขาไม่ขึ้นไปรับนะครับถ้า earning ไม่เฟิร์มนะเขาไม่ได้รับคุณนะครับนะครับเขาจะเล่นแกว่งอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะเป็นบทเรียนที่นักทุนไม่ค่อยจำก็ตามนะนะครับเป็นข้อเสียที่เราต้องไปศึกษาแล้วก็ดูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้นะฮะนะครับเพราะว่าถ้ายังแบบเดิมไปอย่างเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะนะครับนะเราก็ต้องรู้จักวิธีการเปลี่ยนนะครับถามว่าจะเอาแบบนี้เป็นเหยื่อเขาตลอดเวลาก็แล้วแต่นะครับถ้าพูดอย่างนั้นนะครับนะเพราะการเป็นเหยื่อเขานี่ไม่ไหวเหมือนกันนะพอเล่นไปเงินมันหมดนะใช่ครับผมเงินมันหมดแล้วก็คนบางคนที่ชอบไปถัวไงพอลงก็ถัวจนเงินหมดอ่ะผมนี่ไม่ชอบให้ถัวนะคุณเจริญเพราะว่าถ้าถัวเนี่ยเงินมันจมเนี่ยเราไม่สามารถออกได้แต่ไปเปิดบัญชีใหม่ใช้พอร์ตหนึ่งเล่นข้างล่างอย่างเงี้ยดีกว่าครับนะเพราะว่าคือถ้าไปถัวนี่ถ้ามันไม่ขึ้นกลับไปในราคาที่เราถัวแล้วก็เงินก็อยู่อย่างนั้นนะกองอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ครับพอตลาดกลับมาดีไม่มีเงินซื้ออย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเสียโอกาสนะครับเพราะนั้นเวลาลงทุนก็ต้องวางแผนนิดนึงคิดก่อนซื้อต้องคิดทุกรอบนะฮะอย่าไปใจร้อนนะครับหุ้นเนี่ยจะร้อนโดนกินตลอดแน่นอนใครซื้อแล้วไม่มีการวางแผนหรือว่าไม่มีจินตนาการที่ดีเลยว่าเหนื่อยนะฮะใช่ใช่ใช่นะครับจะซื้อทุกตัวเนี่ยต้องคำนวณเลยนะครับว่าเราต้องซื้อเนี่ยต้องเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงนะครับต้องคำนวณวางเป้ากันดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจริญนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับนะคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับนะวันนี้ก็มาช่วยกันสร้างมุมคิดมุมมองนะก็เราก็ยังไม่ได้มองเรื่องของหุ้นที่น่าสนใจมากนักนะครับเพราะว่าเราก็ยังมองว่าแหมตลาดในวันนี้นี่นะครับก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอแบบมีความชัดเจนหน่อยดีกว่านะเพราะว่าถ้าความชัดเจนต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยนะครับนะก็เราก็ว่ากันก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของหุ้นถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับใจเย็นครับท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวล นะฮะหลายท่านที่อาจจะกังวล นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการ Make Money ของเรานะครับก็ต้องเรียนว่าเวลาเราเลือกหุ้นที่ผลประกอบการเลือกที่งบดีนะไม่ต้องกังวลใจเย็นครับเดี๋ยวก็มาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเพิ่มก็เป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าดีที่สุดนะฮะก็ลองไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็อีกใช้อีกพอร์ตหนึ่งเอาอีกราคาหนึ่งคือแยกกันมาให้ชัดเจนไปเลยนะครับนะจะได้แบบไม่ต้องก็บางคนบอกว่าพอซื้อไปแล้วก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมาซื้อในราคาล่างนะครับก็มาเล่นสั้นๆเนี่ยหมุนไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยแก้พอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับที่ DBS นะฮะที่เราจะไปเจอกันในงานของหุ้นอินไซด์นั่นแหละนะครับก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดมาแล้วนะครับสำหรับการแก้พอร์ตเวลาที่เราติดหุ้นแล้วไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับนะแล้วก็บางคนเนี่ยชอบถัวเฉลี่ยนะครับนะจริงๆแล้วถ้าถัวเฉลี่ยแล้วคุณสามารถออกได้เนี่ยนะครับออกมาถึงเงินสดได้เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดถัวเฉลี่ยแล้วออกไม่ได้นะครับอันนี้คุณก็ถูกขังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์หนึ่งดีกว่านะรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวอาจารย์หนึ่งคงเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราต้องรู้จักวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าหุ้นไม่ดีนะครับนะหุ้นดีเนี่ยแต่บางทีเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับภาพรวมของตลาดเป็นแบบนี้นะฮะก็บางท่านนะมองต่ำกว่า 1,500 นะครับนะก็ว่ากันไปก็ต้องดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้พูดคุยอาจารย์หนึ่งครับอาจารย์หนึ่งมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิสวิทครับท่านผู้ฟังครับผมครับดูเป็นวันนี้ขึ้นมาแค่ช่วงระยะเวลาชั่วคู่เพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์มีการเรียกว่าปรับสมดุลของเซ็ตครับก็ลองดูไปจนถึงวันที่23ที่จะถึงนี้23เมื่อ23ที่ถึงนี้23นี่วันดาวมีดาวอยู่ตัวนึงโคจรย้ายราศีคือดาววันจันทร์วัน23เนี่ยวันจันทร์เพราะว่า
ช่วงระยะนี้ก็คือเป็นช่วงที่กำลังปรับตัวอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวดวงเมืองเองดวงโลกเองเนี่ยจะโคจรเข้าราศีเมษเป็นราศีของดาวประจำราศีเขาเองซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนแล้วเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกประเทศด้วยเพราะว่าปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศจะเห็นภาพแบบชัดเจนแต่ดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันในส่งผลดีเพราะว่าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาให้เห็นภาพแบบชัดเจนส่วนที่เห็นอาจารย์ไอ้ดร.ไอ้คุณประสิทธิ์อ่ะพูดถึงเรื่องอะไรนะ 4G ใช่ไหม 4G ใช่ 4G เนี่ยภาพชัดเจนคือหลังวันที่12กรกฎาคมเดี๋ยวดาวมฤตยูจะโคจรทับราศีเมษวันที่12หลังจากที่12แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7ปีช่วงดาวมฤตยูโคจรอยู่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดแต่ผมสงสัยไงว่าทำไมต้อง900ไงมันเหมือนกับคือพอ900นี่มันเหมือนกับมันเอื้อกับบางค่ายเลยเพราะมันเพิ่งหมดสัมปทานของ AS เนี่ยพอหมดสัมปทานปั๊บเนี่ยก็ประมูลต่อเลยอะไรเงี้ยก็มันก็คือถ้าคิดถ้ามองในแง่ผู้ใช้นะผู้ใช้บริการก็จะได้ไม่สะดุดมาใช้ 4G ต่อไปเลยแต่ถ้าในมองแง่การเอื้อก็คือ900มันมีอยู่ค่ายเดียวก็ถ้าดูมุมมองแล้วนะมันไม่มีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรทำให้มันก็น่าจะเป็นตามโอดตามนั้นแหละอย่างที่อาจารย์พูดนะเพราะว่าพันตัว1,800เนี่ยมันก็จะไปเอื้อกับ Dtac กับ True ไงแต่900เนี่ยมันเอื้อกับ AS เจ้าเดียวใช่มั้ยก็คือถึงแม้ว่าอ่ะ Dtac จะประมูลได้นะหรือว่า True ประมูลได้ก็ตามเนี่ยนะแต่ผู้ได้ประโยชน์สูงสุดมันก็คือตัวของ ASใช่แต่ตอนนี้มันก็ไม่อาแต่ช่วงที่ดาวมันโคจรอยู่ภาวะช่วงระยะนี้มันจะเหตุการณ์ต่างๆมันจะที่ขาดไปทางที่ดีในเรื่องของภาพเศรษฐกิจการลงทุนในเรื่องภาพหลายๆอย่างมันจะเป็นทางที่ดีแต่ต้องดูปัจจัยในช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณก่อนวันที่12กรกฎาคมเพราะช่วงนั้นจะเป็นการผ่องถ่ายของดาวที่มันจะโคจรย้ายราศีและช่วงระยะนั้นจะดูภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงประกอบในทางนึงก็คือดาวที่จะโคจรเข้าราศีเมษมาช่วงระหว่างสงกรานต์พอดีมันจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอย่างที่ปีที่แล้วที่เราเคยคุยกันทุกๆปีมันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นในตลาดเนี่ยมันช่วงจังหวะตลาดมันจะปิดพอดีก็เลยมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับในตลาดเนี่ยผมมุมมองแล้วก็ช่วงจากนี้ไปก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ให้ระวังช่วงหลังจากวันที่23ไปนิดนึงนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะทำมุมเล็งกับราหูอยู่มันจะเป็นเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์ดับเขาเรียกว่าจันทร์สุริยคราหรือจันทรคราผมไม่แน่ใจครับเมื่อดาวอาทิตย์โคจรดับเนี่ยสุริยะถ้าดาวอาทิตย์ก็ต้องสุริยคราสุริยคราใช่ครับแล้วก็ผู้นำประเทศทั้งในภายในประเทศทั้งนอกประเทศเนี่ยผู้นำนะจะเสียชีวิตหรือพระสงฆ์องค์พระเจ้าเพราะดาวที่คือดาวผู้นำประเทศหรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์พอมันอับแสงแล้วเนี่ยก็อาจารย์กำลังจับตาดูว่าประเทศใดประเทศหนึ่งสังเกตดูต้องมีแน่นอนเพราะว่าถ้าดาวโคจรเล็งราหูอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะทุกครั้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดวงดาวนะฮะอาจารย์หนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์หนึ่งรายการทองนะครับวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องราวของดวงดาวการเคลื่อนตัวของดวงดาวนะอันนี้เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับนะก็โหราศาสตร์นี่เป็นเรื่องการจดบันทึกนะท่านผู้ฟังถ้าใครดูเรื่องนี้นะครับโหราศาสตร์เป็นเรื่องของการจดบันทึกแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวซึ่งศาสตร์นี้ใช้กันทั่วโลกนะเท่าที่ผมทราบนะครับ16นาฬิกา57นาทีนะครับนะก็ย้ำท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะถ้าช่วงนี้ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อหุ้นอย่าเพิ่งถัวอย่าเพิ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเว้นแต่หุ้นที่มีประเด็นนะครับนะอย่างเช่นหุ้นเตรียมที่จะขาย IPO นะครับแล้วก็ต้องซื้อจะ XD วันศุกร์นี้นะครับนะเพื่อสำหรับใครที่ต้องการ
หุ้นจองนะครับบางท่านนี่บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยได้หุ้นจองเลยนะก็ลองซื้อหุ้นตัวของสาลี่ดูนะฮะก็จะได้หุ้นจองนะครับแล้วก็เอกวสุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้หุ้นจองก็เอาไปเถอะครับเพราะว่าหุ้นจองยังไงก็นะเพราะบางในกลุ่มของสาลี่เนี่ยนะก็เป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆนะครับไม่ได้มานั่งทำแต่มันนี่เกมนะของหุ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะก็ผมว่าถ้าเราได้หุ้นดีมาไว้ในได้หุ้นจองที่เป็นหุ้นดีนะครับก็ถือว่าก็คงจะทำให้เราสามารถทำกำไรได้นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นน่าจะเอกวันศุกร์นะสำหรับตัวของสาลี่นะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเมกมันนี่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมธนพงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเมกมันนี่